วในยุค New Normal นะคะหรือการท่องเที่ยวยุคใหม่เนี่ยวงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีการปรับตัวนะคะว่าเราจะดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดระนองกันอย่างไรตอนนี้สถานการณ์หลายๆอย่างก็เริ่มคลี่คลายนะคะโดยเฉพาะจังหวัดระนองเรานี่แหละท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้คลายล็อกให้ในวันที่1มิถุนายนซึ่งเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเราเป็นพื้นที่สีขาวก็คิดว่านักท่องเที่ยวเล็งเห็นจังหวัดระนองเป็นจังหวัดต้นๆที่จะมาเยือนเราหลังจากที่รัฐบาลนะครับหลังจากที่สบค.ได้ปลดล็อกเฟส3แล้วนะครับอันนี้ทางจังหวัดระนองเองเนี่ยพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาพักผ่อนยังเมืองระนองมาตรการต่างๆที่จะต้องรักษาทางด้านสาธารณสุขทางด้านสุขอนามัยนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องระนองเองพี่น้องผู้ที่จะเข้ามาเที่ยวพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมที่พักคือเรื่องการรักษาความสะอาดการฆ่าเชื้อโรคร้านอาหารนะครับจะต้องมีการรักษาระยะเรื่องของการอากาศถ่ายเทเรื่องของห้างร้านสะดวกซื้อจะต้องมีการเว้นระยะสรุปนะครับว่าทางจังหวัดระนองเองเนี่ยเราจะต้องใช้วิถีชีวิตแบบใหม่นะครับหรือที่เรียกกันว่า New Normal เนี่ยดังนั้นก็จะขอความร่วมมือนะครับแขกผู้มาเยือนว่าขอให้เรื่อง3ประการของ New Normal เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่สวมหน้ากากตลอดเวลาที่ออกอยู่ในที่ชุมชนนะครับก็สรุปว่าออกมาจากที่พักเนี่ยนะครับก็ขอให้สวมหน้ากากให้สมกับเป็นระนองเมืองหน้ากากแห่งความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการรักษาระยะเมตรถึง2เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอให้ความมั่นใจนะครับว่าจังหวัดระนองเนี่ยซึ่งเราพยายามป้องกันนะครับไม่ให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับมาได้ถึง4เดือนโดยไม่มีผู้ติดเชื้อดังนั้นแขกผู้มาเยือนมีความมั่นใจได้นะครับว่าจังหวัดระนองเองนะครับพี่น้องระนองเองนะครับมีความร่วมมือกันอย่างดีนะที่จะช่วยกันนะครับเรื่องสุขอนามัยงั้นความพร้อมนะครับของจังหวัดระนองพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวระนองเซฟตี้โซนนะครับขอเชิญนะครับแล้วก็เราเป็นเฮลตี้โซนนะครับเมืองแห่งสุขภาพเช่นกันนะครับขอเชิญชวนนะครับ